การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลากหลายจังหวัดลงสตูลท่องเที่ยวเมืองรองลงทะเลเที่ยวเกาะหลีเป๊ะเปิดโครงการ Low Carbon Destination in the South Pirate of the South at Stool นักล่าแห่งท้องทะเลเส้นทางท่องเที่ยว Low Carbon 3 วัน 2 คืนก่อนปล่อยเที่ยวเก็บภาพความสวยงามผู้สื่อข่าวรายงานนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดูแลพื้นที่ทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้โดยมีททแต่ละสำนักงานสาขาทั้งหมดมี11สำนักงานภาคใต้รวมทั้งวันนี้มีคณะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในแต่ละจังหวัดพร้อมผู้แทนและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนายภัยรัตน์สุขงามผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลเจ้าของพื้นที่ร่วมเดินทางด้วยภายใต้โครงการ Low Carbon Destination in the South Pirate of the South at Stool นักล่าแห่งท้องทะเลเส้นทางท่องเที่ยว Low Carbon 3 วัน 2 คืนเกาะตารุเตาเกาะหลีเป๊ะเกาะไข่เกาะเหล็กอ่าวแม่ไม้เกาะอาดังซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง16สิงหาคม2566นี้ได้นำกลุ่มผู้ประกอบการนำเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัดสตูลและในกรุงเทพรวม100กว่าคนลงเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลโดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังได้นำผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตรังร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยด้านนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันแรกในการจัดงานการท่องเที่ยวแบบรักโลกและนำผู้ประกอบการผู้นำเที่ยวแต่ละบริษัทและนักรีวิวเพจท่องเที่ยวในส่วนกลางและตามต่างจังหวัดร่วม100กว่าคนเดินทางมุ่งหน้าสู่เส้นทางการท่องเที่ยวลงในพื้นที่จังหวัดสตูลซึ่งเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่น่าสัมผัสและต้องการเปิดการท่องเที่ยวเน้นเชิงอนุรักษ์โลกสิ่งแวดล้อมและเลือกจังหวัดสตูลเพราะสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลจากทางบกสู่ธรณีมีเรื่องเล่ามากมายและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจัดได้ว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียวมีความสมบูรณ์ป่าไม้ตามเกาะแก่งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตารุเตามีความสวยงามและเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกด้วยและที่สำคัญต้องการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อมมาเที่ยวชมความงามและให้ทางผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในวันนี้เป็นผู้จัดทริปมาเที่ยวในครั้งต่อไปโดยกิจกรรมวันแรกนั้นเป็นการทักทายพบปะสังสรรค์และแนะนำตัวกันสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันส่วนกิจกรรมต่างๆตามจุดต่างๆหรือตามเกาะแก่งและบนเกาะหลีเป๊ะเราจะเริ่มปล่อยกลุ่มผู้ประกอบการลงเที่ยวชมเก็บภาพความสวยงามในวันพรุ่งนี้อีกด้วยโดยผู้ร่วมกิจกรรม Pirate of the South at Stool จะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์บนเกาะตารุเตาได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเกาะอูรักลาโวยอย่างใกล้ชิดชมภาพสตรีทอาร์ตเดินเที่ยวถนนคนเดินชมพระอาทิตย์ตกที่หาดซันเซ็ตบนเกาะลิเป้อย่างอิ่มเต็มใจและสนุกสนานไปกับการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปรักโลกต่างๆมากมายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำอาทิร่วมเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลใต้กับกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะนอกจากจะสร้างความสะอาดและเพิ่มความสวยงามให้กับชายหาดและท้องทะเลแล้วยังช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์กิจกรรมดูดาว Dark Sky Star Shining ล่าดวงดาวท่ามกลางคืนเดือนมืดกับวิทยากรรับเชิญพิเศษที่หาดซันเซ็ตและกิจกรรมตื่นมาวิ่งล่าแสงเช้ากับบรรยากาศริมหาดรับแสงแรกของวันใหม่บริเวณหาดพัทยาบนเกาะหลีเป๊ะนอกจากนี้ทางททยังได้ทำกิจกรรม CSR ส่งมอบตู้ล็อกเกอร์สำหรับฝากของให้กับทางอุทยานแห่งชาติตารุเตาเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบนเกาะตารุเตาได้ใช้ประโยชน์ต่อไปเป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวพกสิ่งของสัมภาระเข้าเกาะน้อยชิ้นที่สุดเพื่อลดการเกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำในพื้นที่ภาคใต้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เที่ยวใต้ by ททและที่สำคัญในทริปครั้งนี้นะคะได้มีคุณจ๊อบนิธิมาสอนโพสท่าปังๆท่าเก๋ๆสไตล์โลคาร์บอนได้ไม่ยากเพราะเราคิดท่ามาให้แล้วซึ่งมีทั้งท่า X แบบจนสลัดท่าเลิฟท่า S South Stool ท่า L โลคาร์บอนและท่าโยคะท่าต้นไม้เพื่อสื่อถึงการมาเที่ยวในทริปครั้งนี้ได้ความรู้และได้ค่าเก๋ๆกลับไปอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากเกาะตารุเตา
นำมาสู่เกาะหลีเป๊ะและเกาะอื่นในฝั่งทะเลอันดามันนะครับยกตัวอย่างเช่นค่ำคืนทุกค่ำคืนเราจะบอกว่าที่นี่คือนะครับดาร์กสกายบาร์ลี่ฝั่งอ่าวไทยนะครับที่พะงันเขามีฟูลมูนปาร์ตี้ทุกเดือนนักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการที่จะบอกว่าเป็นการประหยัดพลังงานในค่ำคืนที่พระจันทร์มืดเป็นการลดพลังงานดาร์กสกายปาร์ตี้ทุกอย่างนั้นบนเกาะสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้คุณจะอยู่ในห้องกัน2คนหรือจะอยู่รีสอร์ทไหนๆก็ตามสามารถร่วมกิจกรรมดาร์กสกายปาร์ตี้ได้คือลดแสงลดพลังงานเพื่อร่วมกันนะครับสำหรับการท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนเช้ามานะครับเราปลุกทุกท่านขึ้นมาวิ่งในชุดนอนมาล่าแสงเช้ามาถ่ายภาพในมุมต่างๆนะครับแล้วนำมาอวดกันนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้และก็นำไปสู่การท่องเที่ยวและก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ครั้งหนึ่งต้องมาดูว่าหลีเป๊ะคือสวรรค์บนดินสำหรับนักท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างไรครับตรังสตอรี่รายงาน